เห็นเงินถึงกับตะลึงสา,สา,าสสคควๆแหย่ยื่นใบสมัครเพียบนักธุรกิจเต้นรถประกาศรับสมัครคู่ชีวิตพร้อมเงินเดือนสาวๆยื่นใบสมัครเพียบ เรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงโดยเฉพาะสาหรับสาวๆในตอนนี้หลังหนุ่มใหญ่โปรไฟล์ดีเจ้าของช่อง TikTok ชาติชายลีโอ7722ได้มีการประกาศรับสมัครสาวๆมาดูแลใจพร้อมการันตีด้วยเงินเดือนที่จะจัดให้และยืนยันว่าจะดูแลทั้งชีวิตงานนี้ทําเอาเหล่าชาวโซเชียลแห่แสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากจนกลายเป็นไวรัลดังโดยนายชาติชายเจ้าของโพสต์ที่คาดว่าเป็นนักธุรกิจเต้นรถได้มีการโพสต์คลิปรูปถ,ถ่ายตัวเอง ที่กำลังยืนเท่ๆที่คาเฟ่พร้อมกับเ,เขียนข้อความประกอบประกาศรับสมัครคนดูแลว่ารับสมัครคนดูแลคนแก่หนึ่งตำแหน่งเงินเดือน1นึ่งแสนพร้อมดูแลทั้งชีวิตทั้งนี้ความเห็นต่างๆจากโซเชียลบางส่วนพากันยื่นใบสมัครเพราะมองว่าคนรุ่นนี้น่าจะเป็นคนเอาใจเก่งและใส่ใจคู่ชีวิตแต่ก็ไม่นอยที่เข้ามาแซวขำๆและอวยพรขอให้เจอคนที่ดีๆและจริงใจ